มีนักวิชาการท่านหนึ่งที่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดาวานี่นะครับเขาบอกว่าถ้ามุสลิมทุกคนนะครับทั่วโลกเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปนอนเนี่ยให้ทบทวนตัวเองแล้วก็ตั้งคำถามเดียวว่าฉันได้ทำอะไรเพื่ออิสลามฉันได้ทุ่มเทอะไรบ้างเพื่ออิสลามเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราตอนก่อนที่จะนอนเนี่ยไม่มีใครจะถามตัวเองว่าฉันได้กินข้าวหรือยังวันนี้ฉันได้เข้าห้องน้ำหรือยังเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำโดยปริยายทำในฐานะที่เป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นเป็นภารกิจที่จะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็คงนอนไม่หลับละแต่เราพอมานอนแล้วเนี่ยเราไม่เคยถามตัวเราเองว่าตกลงเราได้ทำอะไรเพื่ออิสลามบ้างเราได้บริจาคเท่าไหร่บ้างเพื่ออิสลามเราจะไม่ถามตัวเราว่าวันนี้เนี่ยเรากินกาแฟกินน้ำชาเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำคนที่อยากจะกินน้ำชากินกาแฟเนี่ยเขาจะไม่ถามตอนก่อนไปนอนเนี่ยวันนี้ฉันกินกาแฟกี่บาทวันนี้ฉันกินข้าวกี่บาทครับหรือฉันไปเข้าห้องน้ำต้องจ่ายกี่บาทหรือไปหาหมอซื้อยาเนี่ยต้องจ่ายกี่บาทไม่ได้ทบทวนไม่ได้ไปคิดบัญชีอะไรมากมายตรงนี้แต่บัญชีที่เราจะถูกสอบสวนแน่นอนว่าทรัพย์สินของเรานั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มานั้นอัลเลาะห์อนุญาตให้เราไปใช้จ่ายในชีวิตในกิจกรรมชีวิตในกิจวัตรชีวิตของเราทุกวันแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยห้ามเราในการที่จะใช้ทรัพย์สินในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะต้องสอบสวนพวกเราอะส่วนไหนในทรัพย์สินที่อัลลอฮฺให้กับเราเนี่ยเราได้นำไปถวายรับใช้ศาสนาของพระองค์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากเราไม่ได้บอกว่าพี่น้องจะต้องมาบริจาคจะได้ซื้อทาวเวอร์ร้อยชั้นแล้วก็เอามาสู้กับช่องจะซีร่าหรือจะมาไม่เราไม่ได้มีโครงการอะไรใหญ่โตมากมายแต่เรากำลังเชิญชวนพี่น้องว่าในประเทศไทยเนี่ยมีช่องทีวีช่องหนึ่งกำลังพยายามทีมงานของเขาเนี่ยรวมถึงนักวิชาการและบุคลากรต่างๆพยายามที่จะให้สื่อที่เรากำลังผลิตแล้วก็ออกจอแก้วนี่นะครับเป็นสื่อฮาลาลเป็นสื่อสีขาวเป็นสื่อที่สามารถคุกคามสื่อน้ำเน่าหรือสื่อฮารอมหรือสื่อที่มันทำลายศีลธรรมในครอบครัวของเราการพยายามของเราเนี่ยคอยรอที่จะเห็นการสนองตอบรับว่าพี่น้องได้ประโยชน์พี่น้องได้เห็นซึ่งคุณประโยชน์ในเนื้อหาของรายการต่างๆในเนื้อหาของคำพูดในเนื้อหาของละครในเนื้อหาของนาชีตต่างๆที่มันก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเรากับครอบครัวของเราหรือกับคนในสังคมรอบเราเราได้เห็นประโยชน์แบบนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าการที่จะสนับสนุนช่องทีวีไวท์ชาแนลนั้นเราสามารถสนับสนุนได้อย่างไรทุกวิถีทางนะครับเริ่มต้นจากการขอดุอาเริ่มต้นนะจากการขอดุอาไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีดุอาที่จะขอให้ไวท์ชาแนลนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทำมากกว่านั้นเพราะในประเทศไทยเนี่ยนะครับมุสลิมส่วนมากแม้กระทั่งคนที่ฐานะไม่ค่อยดีนะครับอย่างนั้นก็จะมีมือถือนี่ก็ต้องเติมเดือนละ100-200ถ้าหากว่าท่านได้มีช่องไวท์ชาแนลและท่านได้ดูไวท์ชาแนลเนี่ยนะครับได้โปรดได้กรุณานะครับพี่น้องเติมไวท์ชาแนลเนี่ยเดือนละ100เดือนละ50บาทเดือนละ20บาทนั่นเป็นกำลังใจสำคัญนะครับไม่ได้เป็นกำลังใจสำหรับไวท์ชาแนลอย่างเดียวนะครับเป็นกำลังใจว่าท่านนี่นะพอเข้าห้องนอนแล้วก็ไปนอนหลับเนี่ยท่านอย่างน้อยเนี่ยมีคำตอบให้ตัวเองว่าท่านได้ทำอะไรเพื่ออิสลามท่านได้บริจาคเท่าไหร่เพื่ออิสลามเพื่อการทำงานเพื่อการเผยแพร่อิสลามท่านมอบหมายให้เราเป็นตัวแทนของท่านในการทำงานศาสนาในการเผยแพร่อิสลามและพี่น้องได้เห็นพิสูจน์ได้นะครับว่าการทำงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องมีความมั่นคงยังไงครับผม